ว้าววันนี้น้องฟ้าที่จะมาทำอะไรคะภูเขาน้ำแข็งนะคะโอ้ภูเขาน้ำแข็งนะคะภูเขาน้ำแข็งนี่มันเป็นยังไงนะสนุกนะคะสนุกเหรออุปกรณ์มีอะไรบ้างครับมีน้ำค่ะมีน้ำมีเกลือนะคะมีเกลือแล้วก็มีจานใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่แล้วก็มีอะไรที่สำคัญที่สุดเลยน้ำแข็งน้ำแข็งเราเอาใส่กระติกไว้นะคะนี่ตอนนี้นะคะเราเอาน้ำมาแช่ในกระติกน้ำแข็งใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องฟาริสโรยเกลือลงไปเลยครับใส่เกลือลงไปเราจะช่วยเพิ่มความเย็นนะคะโดยใช้เกลือใส่ลงไปหมดเลยครับใส่ลงไปหมดเลยดิ้งดิ้งนี่ได้ครับใช่แล้วเดี๋ยวเราก็เขย่าเขย่านิดนึงแล้วก็ติดฝาไว้ใช่ไหมครับนี่ไฟเขย่าติดฝาไว้ครับนี่ตอนนี้เราเอาน้ำแช่เรียบร้อยแล้วต้องรอกี่นาทีครับผม10นาทีนะคะ10นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับเย้ครบแล้วเหรอครับไหนเปิดดูสิเปิดเลยว้าวโอ้โหมีเกลือเปาะอยู่เลยเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยนะอร่อยเกลือว้าวอุ้ยอันนี้อะไรครับเนี่ยภูเขาน้ำแข็งอ้าวน้องฟาริสลองเทดูอุ้ยภูเขาน้ำแข็งว้าวว้าวโอ้โหอุ้ยว้าวทำไมภูเขามันใหญ่อย่างนี้เดี๋ยวน้องฟ้าไปบอกเพื่อนๆว่าเราก็ทำภูเขาน้ำแข็งใหญ่มากเลยใช่ครับโอ้โหเยอะไหมเยอะมากมากเลยว้าวอุ้ยอุ้ยหมดแล้วครับหมดแล้วชิมได้ไหมว้าวลองชิมดูสิลองชิมดูลองชิมดูอร่อยไหมโอ้น้องฟาริสกับป้าดวงกำลังชิมน้ำแข็งอยู่นะคะภูเขาน้ำแข็งของเรามันเหมือนภูเขาน้ำแข็งเวลานี่ใช่ครับใช่อร่อยไหมครับเย็นเลยเนี่ยอร่อยไหมอร่อยอร่อยปลาดวงตักไว้ได้เอาดิเอามือจับให้จับมันเหมือนสโนว์อ่ะเหมือนสโนว์เลยครับว้าวนี่อร่อยเลยโหมันเป็นจริงๆด้วยนะคะตรงนี้อันนี้เป็นน้ำแข็งน้ำตาลน้ำหวานค่ะค่ะเป็นน้ำแข็งใสเลยสรุปผลการทดลองสรุปว่าถ้าเราเอาขวดน้ำลงไปใส่ในน้ำแข็งกับเกลือนะคะทำให้อุณหภูมิติดลบเร็วขึ้นนะทำให้น้ำของเราเกิดเป็นอุณหภูมิติดลบเวลาเราเอามาโดนน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้ในจานใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นภูเขาน้ำแข็งเลยใช่ไหมทำให้น้ำเกาะตัวกลายเป็นน้ำแข็งสวยงามมากๆเลยวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะชอบไหมชอบค่ะนี่น้องฟาริสชอบเลยนะคะแต่ว่าเราต้องระวังนะครับอย่าให้น้ำในขวดอ่ะกลายเป็นน้ำแข็งซะก่อนไม่งั้นมันจะไม่กลายเป็นภูเขาน้ำแข็งนะต้องให้เป็นน้ำเหลวๆนะวันนี้น้องฟ้าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยช่องน้องนะครับสวัสดีครับเย้น้ำอยู่ตรงนี้อ่ะน้ำแข็งละลายไงครับผมว้าวสำเร็จไหมภูเขาน้ำแข็งสำเร็จ